สวัสดีครับผมบอยปกรณ์นะครับผมทุกวันนี้นะครับคนไทยนะครับมีตัวเลขนะครับของผู้ที่มีความเสี่ยงนะครับรวมถึงผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับไตมากขึ้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยเรื่องค่านิยมของการบริโภคอาหารรสจัดแล้วก็เค็มนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมาชวนทุกคนนะครับมาร่วมกันรณรงค์นะครับผมลดการทานเค็มนะครับเพื่อเป็นการช่วยกันนะครับลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไตนะครับนอกจากนี้ครับการดูแลตัวเองบ่อยๆนะครับดื่มน้ำเยอะๆนะครับผมรวมถึงการตรวจสุขภาพนะครับรวมถึงการทำงานของไตประจำปีก็สามารถช่วยทุกคนได้นะครับปัจจุบันนะคะตัวเลขโรคไตของผู้หญิงนะคะสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกปีค่ะอยากจะเชิญชวนให้ผู้หญิงอย่างเรานะคะมาดูแลสนใจสุขภาพกันมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะสุขภาพของไตนะคะโรคไตค่ะเกิดจากการทานเค็มจนมากเกินไปเพราะฉะนั้นเราควรที่จะหลีกเลี่ยงการทานเค็มนะคะไม่ว่าจะเป็นการทานก๋วยเตี๋ยวแล้วปรุงเพิ่มการทานข้าวแกงแล้วก็ใส่พริกน้ำปลานะคะเพราะว่าโรคไตค่ะพอเป็นแล้วนะคะมีโรคอื่นตามมาด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งโรคไตอย่างที่บอกไปโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคอัมพาตในอนาคตสวัสดีครับผมบอมธนินทร์นะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของโรคไตนะครับก็จริงๆเรื่องนี้ผมทราบมาจริงๆก็ค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันนะครับก็ถ้าแบบพูดแบบตรงๆเลยนะผมขอบอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้บูลลี่เรื่องของวัตถุดิบของไทยนะครับแต่ว่าพูดแบบตรงๆเลยนะคือการทานอาหารรสจัดไม่ว่าจะเป็นเค็มเปรี้ยวหวานหรือรสใดก็ตามที่มันจัดนะครับเวลาทานเข้าไปพูดตรงๆเลยนะร่างกายเราทำงานค่อนข้างหนักโดยเฉพาะสิ่งที่มีชื่อว่าน้ำปลาน้ำปลาเนี่ยเอาพูดตรงว่าผมก็ชอบมันก็อร่อยนะเวลาเราใส่ในอาหารต่างๆเข้าไปทำจะพูดตรงว่าน้ำปลาเนี่ยคือทำให้ไตของเราอะทำงานค่อนข้างหนักมากดังนั้นนะครับถ้าเกิดเป็นไปได้ผมขอกราบขอให้ทุกคนนะครับลดความเค็มในการกินลงให้ได้มากที่สุดนะครับเนื่องจากว่าโดยสถิติตัวเลขนะครับอันนี้จากทางคลินิกคุณหมอธเนศหรือคนของคุณพ่อผมเลยนะครับปกติแล้วคนเราเนี่ยถ้าไตจะเริ่มสูงหรือว่าอาการไตจะเริ่มวายเนี่ยประมาณ 45-50 ปัจจุบันครับคุณแม่ผมมาบอกว่า30กว่า35ก็เริ่มมีคนที่อาการจะเริ่มไตวายแล้วนั้นผมจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ต้องพึงระวังนะครับไตเป็นเรื่องสำคัญเพราะถ้ามันเริ่มวายขึ้นมาเมื่อไหร่ผมจะบอกเลยว่าการใช้ชีวิตที่เหลือของคุณเนี่ยมันจะไม่มีความสุขเลยครับการทานอาหารก็ต้องระวังมากขึ้นแล้วถ้าเป็นไตอย่างเดียวเนี่ยโรคอื่นมันจะตามมาผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากๆดังนั้นผมขอฝากคำแนะนำอันนี้จากที่บ้านผมที่คุณพ่อผมเองก็ทำด้วยบ้านผมก็ทำด้วยนะครับก็ลดเค็มให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ทานอาหารที่เค็มเนี่ยพยายามดื่มน้ำเปล่าตามอย่างน้อยๆก็ที่เราบุกไว้นะครับก็คือประมาณสัก8แก้วต่อวันห้ามมากกว่านี้นะครับเพราะไม่งั้นไตคุณทำงานเยอะแล้วก็พอมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยคุณต้องไปฟอกไตมันจะมีความสุขนะครับก็ถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงน้ำปลาได้เลี่ยงความเค็มได้นะครับเลี่ยงได้จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับสวัสดีค่ะจีน่ายีนานะคะก็จีน่าอยากจะเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตอยู่ตอนนี้นะคะก็ขอให้ดูแลสุขภาพดีๆนะคะแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ดีๆนะคะส่วนใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นนะคะก็เช็คร่างกายตัวเองก่อนเลยค่ะอย่างแรกออกกำลังกายดื่มน้ำเยอะๆและที่สำคัญงดทานอาหารรสจัดนะคะจะได้ไม่เสี่ยงเป็นโรคไตอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอค่ะโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN 2นะคะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพค่ะที่เราจะเชิญคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในทุกเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บและการดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะแน่นอนว่าพบกันเป็นประจำกับหมอจุ้มๆนะคะทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลเสถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้ค่ะเรียกว่าเราก็คุยกันนะคะต่อเนื่องนะคะกันมาจากตอนที่แล้วค่ะในเรื่องราวของโรคไตนั่นเองค่ะเพราะอย่างที่เห็นใน VTR เมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเราจะมีการจัดกิจกรรมนะคะนั่นก็คือจัดกิจกรรมวันไตโลกซึ่งจะจัดกันเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะคะโดยปีนี้ค่ะ
จะจัดขึ้นผ่าน Facebook Live นะคะของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยนะคะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่11มีนาคมตั้งแต่เวลา9โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงครึ่งค่ะซึ่งแน่นอนว่าเป็นเหมือนเป็น New Normal นะคะก็เลยมีการจัดกิจกรรมนี้ผ่านทาง Facebook Live ทุกคนก็สามารถเข้าไปกดไลค์ได้รอได้เลยนะคะของทางเพจที่ชื่อว่าสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งปีนี้นะคะในปี2564เนี่ยบริเวณที่อื่นๆนะคะในทั้งหน่วยงานของทางการแพทย์ต่างๆโรงพยาบาลต่างๆนะคะจะมีการจัดกิจกรรมที่จะให้ความรู้นะคะเป็นสัปดาห์วันไตโลกนะคะก็คือน่าจะเกิดขึ้นในหลายๆที่หลายๆจังหวัดถ้าเกิดว่าใครบ้านอยู่ที่ไหนใกล้โรงพยาบาลหรือหน่วยงานอาจจะเห็นป้ายนะคะก็ลองดูว่าจังหวัดตัวเองเนี่ยจัดงานกันที่ไหนนะคะซึ่งคำขวัญในปีนี้ก็คือไตวายไม่ตายไวแค่ปรับใจและปรับตัวนะคะซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วนะคะตอนที่แล้วนะคะเราได้คุยกับคุณหมอไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารนั่นเองนะคะซึ่งคุณหมอบอกว่าการรับประทานอาหารเนี่ยมันก็จะทำให้เหมือนเราเนี่ยไม่อร่อยหรือเปล่าการเลือกกินอาหารสุขภาพแต่ว่าคุณหมอมีเทคนิคมาให้เรานะคะเรื่องของการรับประทานอาหารที่ดีมากๆเลยนะคะเรียกว่าทานอาหารที่คุมปริมาณความเค็มไปด้วยนะคะคุมอะไรไปด้วยแต่ว่าก็ยังสามารถมีรสที่อร่อยได้นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณหมอกันต่อนะคะว่ามีเทคนิคแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารอะไรบ้างที่เราต้องดูแลแล้วก็ควบคุมนะคะซึ่งแน่นอนค่ะเรากำลังอยู่กับคุณหมอนะคะท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตค่ะท่านเป็นอายุรกรรมโรคไตนะคะจากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะขอต้อนรับค่ะท่านอาจารย์นายแพทย์จิรายุทธ์จันมาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุยกับอาจารย์ต่อนะคะในตอนที่2ค่ะครั้งที่แล้วอาจารย์ได้บอกเทคนิคดีดีเลยค่ะอาจารย์ถามรู้ใครที่ไม่ได้ชมตอนที่แล้วอาจจะพลาดไปก็คือเสียดายนะเสียดายก็คือไปดูได้ไปดูได้นะคะหรือบอกคร่าวๆกันง่ายๆก็คือเหมือนกับเราไม่ต้องทำกับข้าวให้มันเค็มใช่ครับแต่แค่เราเอาน้ำปลาหรือเราควบคุมปริมาณน้ำปลาหรือว่าแม็กกี้หรือซีอิ๊วต่างๆเนี่ยครับว่าได้แค่2ช้อนชาแล้วเอาข้าวนี้มาใส่ที่ข้าวแทนจะทำให้อาหารเนี่ยมีรสเค็มที่จัดยังคงรสชาติอ๋อใช่โดยที่ไม่ต้องไปเจือจางใส่แกงจืดเจือจางใส่ไอ้ผัดอะไรอย่างนี้นะคะผมเป็นเทคนิคที่ยอดเยี่ยมเลยค่ะอาจารย์นี่ปรับไปใช้ดีมากเลยนะคะแต่เรื่องของอาหารเนี่ยก็ยังไม่ได้มีแค่ความเค็มอย่างเดียวที่เราต้องระวังคือมันก็จะมีอาหารบางประเภทที่เราอาจจะต้องระวังในคนไข้ที่เป็นโรคไตก็ขอยกตัวอย่าง2อาหารที่มีประเภทเป็นเกลือแร่ก็คือโพแทสเซียมกับฟอสเฟตทีนี้โพแทสเซียมเนี่ยมันเป็นเกลือแร่ที่ค่อนข้างจะอันตรายมันมีคุณแล้วก็มีโทษถ้าโพแทสเซียมสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปก็จะเกิดอันตรายทำให้มีผลกระทบถึงหัวใจหยุดเต้นได้เลยนะครับในคนไข้ที่เป็นโรคไตดังนั้นในคนไข้ที่เป็นโรคไตที่มีที่มีปัญหาเรื่องของโพแทสเซียมในที่สูงในร่างกายหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดมีเกลือแร่โพแทสเซียมสูงในร่างกายจำเป็นที่จะต้องจำกัดหรือลดปริมาณโพแทสเซียมลงซึ่งแหล่งของโพแทสเซียมก็คือมาจากอาหารการกินที่เรามีอยู่ครับก็จะมีอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงก็จะมีในพวกพืชผักผลไม้ต่างๆครับเช่นพวกกล้วยส้มองุ่นมะเขือเทศมะขามหวานมันฝรั่งฟักทองซึ่งก็เป็นอาหารที่เรากินพื้นๆโดยทั่วไปแล้วก็รู้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วยอาจารย์คะถ้าเข้าไปที่ร้านอาหารคลีหรือร้านอาหารสุขภาพแน่นอนว่าเขาต้องเอาฟัดอะไรที่อาจารย์บอกฟักทองมะเขือเทศมะเขือเทศหรืออะไรต่างๆเนี้ยมาทำอาหารให้เราทานแน่ๆใช่ครับแต่กลับกลายเป็นว่าถ้าเป็นผู้ป่วยโรคไตที่มีปัญหาถึงขั้นเรื่องของการต้องคุมโพแทสเซียมอันนี้ไม่ได้ก็อาจจะต้องลดลงทีนี้ก็จะมีเทคนิคของการปรับเปลี่ยนค่ะอาจารย์คือเหมือนกับเราปรับใจปรับตัวอีกทีนึงนะครับก็คือว่าปรับเปลี่ยนของวิธีการกินอาหารกินผลไม้อาหารที่มีผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงแล้วก็อาจจะต้องลดลงหรือหลีกเลี่ยงไปตัวอย่างผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงเช่นกล้วยส้มกล้วยส้มองุ่นแล้วก็มะละกออะไรอย่างครับแล้วก็มะพร้าวน้ำมะพร้าวอย่างเงี้ยครับซึ่งมันจะมีโพแทสเซียมสูงแล้วเป็นอาหารพื้นๆเนาะเป็นผลไม้ของคนไทยรสเค็มนี่ต้องมีค่ะใช่ครับแต่เรามาเปลี่ยนได้ไหมเช่นแทนที่เราจะกินส้มเราไปกินสับปะรดแทนได้ไหมแล้วก็แทนที่เราจะกินมะละกอเราไปกินพวกแอปเปิ้ลสาลี่แทนซึ่งเหล่านี้มันจะมีโพแทสเซียมที่ต่ำกว่าแล้วก็สามารถที่จะทานได้ในปริมาณที่มากขึ้นนั้นเราก็ยังเหมือนอาหารไทยเนาะกินอาหารคาวแล้วต้องเป็นอาหารหวานแล้วตามด้วยผลไม้ล้างปากใช่เราก็ต้องกินผลไม้อย่างนั้นแทนที่เราจะกินไปเป็นพวกมะละกอหรือกินพวกขนุนหรือทุเรียนอะไรเงี้ยเราก็กลับมาเปลี่ยนไปเป็นแอปเปิลบ้างสาลี่บ้างแล้วก็สับปะรดบ้างอันนี้ก็ยังเป็น
คงความได้ชื่อว่าเรากินผลไม้อยู่ถูกไหมครับก็โอ้ก็ยังอร่อยได้เหมือนเดิมใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ใช่ว่างดไปเลยใช่งดไปเลยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าผลไม้เป็นคู่ของคู่คนไทยเราก็ยังต้องกินผลไม้ทุกวันเนาะสับปะรดก็ได้อยู่อาจารย์สับปะรดรสดีรสเปรี้ยวด้วยครับสาลี่ก็หอมได้แอปเปิลก็ยังตอนนี้แอปเปิลก็ไม่ได้แพงมากนะครับก็หาได้ทั่วไปอยู่ครับรสเข็นก็มีนะคะเคยไปซื้อด้วยเขาปอกให้เป็นลูกเลยอาจารย์แล้วก็หั่นให้เลยนะคะใช่ครับแต่สับปะรดนี่ได้เลยสับปะรดสาลี่นี่หาง่ายใช่ครับแต่รวมถึงอาหารบางอย่างที่เราคิดว่าอาจจะไม่มีโพแทสเซียมสูงก็พวกผักเนี่ยก็ยังมีบางชนิดก็ยังมีโพแทสเซียมสูงเช่นผักที่มีสีเขียวจัดเลยเหลืองจัดเช่นแครอทหรือมะเขือเทศมันฝรั่งฟักทองเนี่ยซึ่งอันนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ผักเราอันนี้เราจะกินผักที่สีเขียวจัดหรือเหลืองจัดแล้วก็กลับมากินเป็นผักที่มีสีอ่อนลงเช่นผักกาดขาวหอมหัวใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นผักที่เรายังทานได้อยู่ใช่ไหมครับหรือผักที่ใช้ปรุงรสก็มันอาจจะมีบางชนิดอาจจะมีโพแทสเซียมสูงเราก็ใช้เปลี่ยนวิธีผักที่มีปรุงรสที่มันมีโพแทสเซียมต่ำแทนเช่นใช้ใบกะเพราแทนอย่างเงี้ยครับหรือไม่ก็พริกหวานหรือพริกหยวกในปริมาณโพแทสเซียมก็ไม่ได้สูงมากก็สามารถจะใช้แทนได้ครับก็ทำให้เรายังคงความเป็นรสชาติของอาหารที่ยังเป็นเปรี้ยวเผ็ดหวานมันเค็มได้อยู่ครับอันนี้ก็ทำให้เราไม่เป็นทุกข์กับการที่เราไม่ได้กินผลไม้จนเกินไปจริงจะบอกว่ามันมีหลากหลายมากจริงๆนะอาจารย์แค่เราปรับสลับมันเท่านั้นเองใช่ครับก็ไม่รู้สึกว่าขาดอะไรนะคะไม่รู้สึกว่าชีวิตขาดอะไรแค่ไม่กินมะละกอแล้วเปลี่ยนมากินสับปะรดหรือว่ากินแอปเปิลก็รู้สึกเอ้ามันก็ไม่ได้ต่างจริงอาจารย์ใช่ครับต่อไปคือเรื่องของอาหารอีกเกลือแรกอย่างนึงคือพวกฟอสเฟตฟอสเฟตเนี่ยบางทีอาจจะไม่คุ้นชินเพราะว่าเป็นอาหารที่เรามันเป็นเกลือแร่ที่ไม่ค่อยได้พูดถึงกันแต่จริงๆแล้วจะฟอสเฟตจะคั่งในคนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังทีนี้ฟอสเฟตที่คั่งเนี่ยมันก็จะมีผลทำให้เกิดหินปูนเกาะตามที่ต่างๆโดยเฉพาะหินปูนเกาะที่หัวใจเกาะที่หลอดเลือดหัวใจซึ่งก็จะทำให้มีโรคหัวใจเนี่ยกำเริบเกิดขึ้นได้แล้วมันก็จะรักษาค่อนข้างจะยากทีนี้ฟอสเฟตเราเลี่ยงไม่ได้เพราะฟอสเฟตมันอยู่ในอาหารที่มีในเนื้อสัตว์ในไข่แดงซึ่งในนมอะไรเงี้ยครับซึ่งทำให้เรารู้สึกว่ามันปรับเปลี่ยนค่อนข้างยากทีนี้เราก็ใช้วิธีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องของขนมไม่ว่าจะเป็นขนมไทยหรือขนมฝรั่งเนี่ยมันก็ยังมีส่วนผสมของไข่แดงอยู่ดีใช่ไหมครับเช่นพวกทองหยิบทองหยอดฝอยทองหรือขนมทองแครงขนมถั่วแปบอย่างเงี้ยครับซึ่งในยังไงถั่วเป็นแห้งแล้วก็กลับเปลี่ยนแทนที่เราจะกินขนมอย่างนั้นเราอาจจะต้องเป็นพวกเยลลี่หรือวุ้นใสหรือวุ้นที่เป็นตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์นะครับก็คือวุ้นที่แล้วมีไข่ขาวอยู่ข้างในแล้วก็ยังสามารถกินได้ทั้งรสชาติของวุ้นรสชาติของไข่ขาวที่มันไม่เค็มไม่คาวจนเกินไปก็ได้ทั้งโปรตีนได้ทั้งความหวานอันนี้ก็เป็นทดแทนกันได้อย่างเงี้ยครับก็ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยครับเรื่องของฟอสเฟตอย่างอื่นอีกในเนื้อในอาหารที่เป็นอาหารมันจะมีในพวกอาหารแปรรูปเช่นพวกฮอทดอกแฮมซึ่งมันจะมีฟอสเฟตที่เยอะนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากกินอาหารที่อาหารแปรรูปไปเป็นอาหารสดแทนได้ไหมอย่างเงี้ยครับหรือใช้กรรมวิธีอื่นที่แปรรูปแทนเช่นใช้การตากแห้งหรือใช้ชันหรือใช้การอบการนึ่งแทนโดยที่ไม่ทำให้มีไม่ใส่สารที่มีฟอสเฟตเข้าไปเพื่อจะทำให้อาหารมันไม่บูดอะไรครับมันน่าจะทำให้เราปรับชีวิตได้ง่ายขึ้นก็คือยังได้กินน้ำอัดลมเหมือนเดิมยังกินขนมหวานเหมือนเดิมยังกินเนื้อสัตว์อะไรได้อเด็ดอร่อยเหมือนเดิมยังกินไข่ได้เหมือนเดิมแต่แทนที่เราจะกินในไข่แดงแล้วก็กินไข่ขาวแทนไข่ขาวให้มากขึ้นลดไข่แดงลงอะไรเงี้ยไข่เจียวก็อาจจะกินได้แต่ว่าเอาไข่แดงออกก็จะเป็นไข่ขาวเหลือไข่ขาวแล้วก็เขาก็มีวิธีการเติมเข้าไปเติมสีเข้าไปนิดหน่อยก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นไข่เจียวได้หรือใช้กรรมวิธีการทอดแบบไข่เจียวแต่เราไม่ใช้ไข่แดงนี่ครับก็ได้นะคะใส่นิดนึงอะไรเงี้ยมีกำลังใจก็เพื่อลดปริมาณอ๋อก็คือสลับแบบเปลี่ยนอย่างนี้นี่เองใช่ครับโอ้โหมีแร่ธาตุหลากหลายมากเลยนะคะใช่ครับนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นน่าจะครอบคลุมในเรื่องของอาหารที่สำคัญที่สำหรับผู้ป่วยโรคไตเลยแล้วก็จะมีวิธีการปรับยังไงบ้างใช่ไหมคะอาจารย์คะนอกจากนั้นในเรื่องของนอกจากอาหารแล้วเนี่ยวิธีอื่นที่จะช่วยชะลอการชะลาของไตชะลอการชะลาของไตเนี่ยการเสื่อมของไตนี่จะมีอะไรอีกคะอาจารย์คะคือต้องบอกว่าโรคไตเนี่ยเป็นโรคที่เป็นปลายทางของทุกโรคเวลาเราไปหาคุณหมอเนี่ยก็จะไม่มียาที่เกี่ยวข้องกับโรคไตโดยตรงมันจะเป็นยาซึ่งเป็น
รักษาโรคที่เป็นเหตุของโรคไตค่ะตัวอย่างเช่นโรคที่เป็นเหตุของโรคไตที่พบได้บ่อยคือเบาหวานกับความดันโลหิตสูงนั่นหมายความว่าเราจะต้องควบคุมโรคที่เป็นต้นเหตุให้ดีก่อนผมจะบอกกับคนไข้เสมอนะครับว่าโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันรักษาไม่หายแต่เราควบคุมให้มันอยู่ได้ถ้าเราควบคุมมันอยู่ได้มันก็จะมีผลกระทบต่อสมองหัวใจไตลดลงมันเป็นการซื้อความสุขในอนาคตฉะนั้นถ้าเราสามารถควบคุมมันได้เราก็จะอยู่กับมันได้แล้วก็จะช่วยชะลอการเสื่อมของไตให้มากที่สุดฉะนั้นเราก็ต้องมีการควบคุมโรคให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตัวอย่างเช่นเรื่องของความดันโลหิตสูงก็ต้องมีการเติมสายยาเข้าไปลดความดันโลหิตโดยเป้าหมายเนี่ยจะต้องตัวบนเนี่ยต้องไม่เกิน130ตัวล่างต้องไม่เกิน80และต้องถึงทั้ง2ตัวคนไข้ก็จะถามเสมอว่าความดันคุมได้แล้วจะหยุดยาความดันได้ไหมก็จะต้องบอกว่าอ๋อมันได้เพราะว่ามันควบคุมได้เพราะว่ายาเพราะยาเราต้องกินอยู่เพื่อที่จะคุมความดันให้ตามที่ต้องการถ้าเราคุมความดันระดับที่ต้องการแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อไตลดลงท้ายเราก็จะช่วยชะลอการเสื่อมของไตได้อันนี้ก็เป็นการควบคุมความดันนะครับกรณีของเบาหวานก็เหมือนกันครับเบาหวานก็อย่างที่บอกไม่มีทางที่จะรักษาโรคเบาหวานให้หายขาดได้ทีนี้เราจะทำยังไงให้มันไม่มีผลกระทบต่ออวัยวะต่างๆนั่นหมายความว่าเราต้องมีเป้าหมายของการรักษาเป้าหมายของการรักษาก็มีทั้งการใช้ยากับการควบคุมและดูแลตัวเองนะครับควบคุมอาหารและการออกกำลังกายเป้าหมายเนี่ยเราอยู่ที่ดูที่น้ำตาลสะสมน้ำตาลสะสมเนี่ยต้องไม่เกิน7ในภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าเป็นฮีโมโกลบิน A1C เนี่ยต้องไม่เกิน7ประมาณ7อย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะควบคุมให้เบาหวานเนี่ยไม่มีผลกระทบต่ออวัยวะต่างๆในอนาคตได้ครับก็เป็น2โรคก็เป็น2โรคหลักๆที่ขอให้จำแค่นี้แล้วก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เยอะเพราะว่าโรคของไตเรื้อรังเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากโรคเบาหวานกับความดันโลหิตสูงครับนะคะซึ่งบางคนอาจจะไม่ทราบอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลความรู้เลยว่าโรคไตเนี่ยคือสาเหตุที่ทำให้เกิดคนเป็นโรคไตนี้มากสุดก็คือเรื่องเบาหวานเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ลงมาก็คือความดันโลหิตสูงใช่ครับนะคะคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆตึ้งแล้วเราเป็นไตเลยซะมากแต่จริงมากๆเลยคือนี่แหละเบาหวานแล้วคนก็เป็นเบาหวานกันเยอะใช่ครับแล้วก็เป็นเบาหวานไม่ดูแลใช่ครับบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นเบาหวานแล้วคุณไม่ดูแลคุณจะต้องมาเป็นคนไข้เพิ่มให้อาจารย์ก็คือคุณจะต้องป่วยเป็นโรคไตเพิ่มใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คือตามที่อาจารย์บอกก็คือดูแลใครเป็นโรคทั้งความดันแล้วก็เบาหวานอยู่ก็ต้องดูแลก็คือจะช่วยป้องกันได้นะคะใช่ครับนะแล้วถ้าด้านอื่นๆนะคะอาจารย์ในการดูแลไม่ให้ชะลอไตไม่ให้เราเสื่อมก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการกินยาจะต้องกินยาให้ครบตามที่หมอกำหนดรวมถึงมียาอื่นเข้าไปที่ไปช่วยเสริมเนื่องจากว่าโรคไตเองเนี่ยบางทีจะมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆเช่นเลือดเป็นกรดฟอสเฟตเยอะนะครับแล้วก็มีโพแทสเซียมเยอะอย่างเงี้ยเป็นต้นก็อาจจะต้องมียาเพื่อช่วยลดโพแทสเซียมยาเพื่อช่วยลดฟอสเฟตยาที่ลดความเป็นกรดในเลือดยาวิตามินต่างๆที่ใส่เข้าไปเพื่อลดภาวะเรื่องของซีดซึ่งเกิดจากภาวะที่เป็นไตเรื้อรังเองนะครับนั่นก็จะได้รวมถึงยาบางชนิดที่อาจจะมีผลข้างเคียงที่อันตรายได้อย่างเช่นยาแก้ปวดเนี่ยก็จะแนะนำว่ากินยาแก้ปวดอย่างมากก็คือยาพาราเซตามอลซึ่งก็อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมก็จะลดอาการปวดได้แล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อไตครับอันนี้ต้องเลือกใช้ยาเหมือนกันซึ่งเวลาไปหาหมอหรือเภสัชกรทุกครั้งก็ต้องบอกว่าเป็นโรคเรื้อไตเรื้อรังอยู่ต้องระมัดระวังเรื่องการกินยาคุณหมอหรือทางเภสัชกรเนี่ยเขาจะเลือกยาที่ไม่มีผลกระทบต่อไตให้ครับเพราะยาแก้ปวดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้ไตเสื่อมได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่คุณหมอทักว่ายังไม่ทันได้ป่วยเป็นโรคไตแต่คุณหมอทักว่าเฮ้ยไตเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะค่าไตลดลงหรืออะไรก็ตามให้ดูแลตัวดีๆก็ต้องระวังเรื่องยาแก้ปวดมากๆใช่ครับใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าเห็นบอกมีหลายเคสที่มาหาอาจารย์เพราะว่าแบบกินยาแก้ปวดอันนี้เป็นประจำใช่ครับสุดท้ายไตพังใช่ครับนะคะซึ่งก็เป็นยาแก้ปวดที่แรงกว่าพารานั่นเองนะคะใช่ครับยังไงก็พาราไว้ก่อนท่านผู้ชมขานะคะจะได้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะก็คือนี้ก็คือหลักๆในเรื่องของการป้องกันก็คือเรื่องของอาหารแล้วก็เรื่องของยามีอีกไหมคะอาจารย์คะเรื่องของการทานน้ำน้อยเกินไปเยอะเกินไปปริมาณน้ำเนี่ยใช้คำว่าเหมาะสมคำว่าเหมาะสมคือเหมาะสมกับสภาพของโรคคนไข้โรคไตทุกคนไม่ได้หมายความว่าต้องจำกัดน้ำบางคนไข้โรคไตบางชนิดต้องกินน้ำเยอะหน่อยโรคไตบางชนิดก็
กินน้ำให้น้อยลง oh. ทีนี้ก็จะดูจากอาการบวมเป็นหลักซึ่งเราก็เห็นง่ายอยู่แล้วก็คือบวมที่หนังตาตอนเช้า บวมที่ขาทั้งสองข้างเป็นต้น อย่างนั้นเราก็ใช้วิธีการคือใช้สมดุลก็คือ เข้าเท่ากับออก ก็จะแนะนำว่าเราจะรู้ว่าเราควรจะกินน้ำเท่าไหร่ในแต่ละวันคือเราปัสสาวะออกไปเป็นเท่าไหร่แล้วบวกไปอีกประมาณ2แก้วอันนี้ก็จะเท่ากับเข้าออกพอดีเข้าก็ออกพอดีเข้าก็คือน้ำที่เรากินแล้วบวกไปอีก2แก้วเพราะว่าเราสูญเสียไปทางปัสสาวะและสูญเสียไปทางเหงื่อนี่ก็จะเป็นการประมาณก็ใช้แค่ว่าใช้สมดุลปรับสมดุลของการดื่มน้ำอันนี้น้ำนี่ก็ไม่ใช่น้ำเปล่าอย่างเดียวนะครับสมมติว่าวันนึงเนี่ยคุณหมอบอกว่ากินวันนึงไม่ควรเกิน 1.5 ลิตรเราอาจจะกินสไปร์เนาะอย่างที่เราแนะนำไปก็กินสไปร์หนึ่งแก้วก็ต้องเทน้ำเปล่าทิ้งหนึ่งแก้วนมอีกอ้าวน้ำหวานเคยกินน้ำข้าวต้มหนึ่งถ้วยก็ต้องเทน้ำเปล่าทิ้งหนึ่งถ้วยเพื่อให้เกิดการสมดุลกันมันจะทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อกินน้ำเปล่าคุณหมอบอกว่าห้ามกินน้ำเปล่าเกิน 1.5 ลิตรปรากฏว่าไปกินน้ำอัดลมไปกินข้าวต้มอะไรสุดท้ายก็เกินเป็น3ลิตรก็น้ำตัวก็บวมมาอย่างนี้ครับก็ใช้วิธีการว่างั้นปรับสมดุลไหมเราก็ตั้งไว้เลยว่า1.5 ลิตรนะถ้าเรากินน้ำอัดลม1แก้วก็ต้องเทน้ำเปล่าทิ้ง1แก้วกินน้ำแดง1แก้วก็ต้องเทน้ำเปล่าทิ้ง1แก้วกินน้ำแข็ง1แก้วก็ต้องเทน้ำเปล่าทิ้ง1แก้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีกินการอยู่ที่หลากหลายไม่จำกัดแต่เรื่องของการกินแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวครับมันลืมจริงๆค่ะอาจารย์ลืมน้ำก๋วยเตี๋ยวเอ่ยน้ำข้าวต้มเอ่ยนี่อาจจะลืมไปได้นะคะจริงๆก็คือเราสามารถปรับได้ซึ่งถ้าเป็นคนไข้โรคไตก็ให้คุณหมอเป็นคนแนะนำในแต่ละเคสเลยว่าคนไหนจะกินได้เท่าไหร่ยังไงแต่ถ้าเป็นมนุษย์ปกติธรรมดาที่ยังไม่ป่วยก็ 1.5 ถึง 2 ลิตรต่อวันนะคะก็สามารถดูแลสุขภาพได้แล้ววันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะและนี่ก็คือสาระความรู้ค่ะที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ชมนะคะในการที่จะดูแลไตของเราให้ดีนะคะก็ฝากกันอีกครั้งนึงนะคะจะมีการไลฟ์เฟซบุ๊กค่ะกิจกรรมวันไตโลกจะเกิดขึ้นในวันพฤหัสที่11มีนาคมนะคะตั้งแต่เวลา9โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงครึ่งค่ะสามารถนะคะไปรับชมได้ผ่านทาง Facebook ของสมาคมโรคไตนะคะแล้วจะได้รู้เรื่องราวนะคะอัปเดต ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของวันไตโลกแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นรวมถึงนะคะทั้งโลกนี้มีปัญหาอะไรแล้วเขากำลังรณรงค์อะไรอยู่เกี่ยวกับไตก็มาอัปเดตกันนะคะวันนี้จุ๊บจิ้มแล้วคุณหมอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ